หยุดเรียนท่านแม่ทัพด้านหน้ามีกองทหารกองทหารเรือเป็นทหารของเฉินคุยมารวมกำลังพลกันใช่ไหมด้วยความเร็วของเขาน่าจะต้องช้ากว่านี้ถึงจะถูกไม่ใช่ทหารขอรับแต่เป็นกองทัพอ๋องหลีเทียนที่คุ้มกันเมืองเทียนทีทัพอ๋องหลีเทียนเตรียมตัวไม่ทัพระวังกองทัพอ๋องหลีเทียนจริงๆพวกเขามาอยู่นี่ได้ยังไงคิดว่าท่านอาเฉิงน่าจะสับสนมากใช่หรือไม่ว่าเหตุใดพ่อข้าที่กำลังโจมตีเมืองเทียนชีข้ากลับนำกองทัพมาปรากฏตัวอยู่ที่นี่เพื่อขัดขวางทหารชั้นน้อยใหญ่บางครั้งคนที่คอยปฏิบัติก็เก่งกาจเกินไปที่ปรึกษาขั้นท่านนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นส่วนเกินข้ายังมีความกังวลบางอย่างแต่เห็นท่าทางกลัวหัวหดของเขาตอนนี้ก็มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาบ้างดูเหมือนว่าเซียวเซอร์จะลงมาพลิกสถานการณ์ถูกแล้วจริงๆเปยหลีในวันบอลแม่ทัพใหญ่ที่เป็นเสาหลักแผ่นดินทั้ง8ทหารรับใช้อาพรเงินเห็นกองทัพหลามหยาเหลยอูเจียบุตรชายของเหลยมั่งซาขอเชิญให้ทหารทั้งหมดถอยทัพกลับไปเจ้าคุ้มกันเปยหลีในวันบอลบุตรชายของเซียวร่วเฟิงประชาการกองทัพอ๋องหลางยาเซียวหลิงเฉินคอยทหารทุกนายถอยทัพบุตรของฮ่องเต้หมิงเต๋อสิทธิ์ของอ๋องหลางยาเซียวรั่วเฟิงอ๋องหยงอันเซียวชูเหอขอให้ทหารทุกนายถอยทัพกลับไปแต่พวกเขาตายไปหมดแล้วผู้คุ้มกันเปยหลีทหารรับใช้อาพรเงินได้ตายไปแล้วเหลือแค่เพียงแม่ทัพใหญ่กรอทองคำอย่างข้าเพียงผู้เดียวชูเหลูกอยู่ที่นี่ประกาศราชโองการราชโองการมาจากที่ใดข้าพูดเจ้าเป็นผู้ประกาศลูกน้อมรับคำสั่งคดีกบฏอ๋องหลางหยาเมื่อ16ปีก่อนคดีกบฏอ๋องหลางหยาเมื่อ16ปีก่อนเป็นข้าที่ตัดสินผิดพลาดเสด็จพ่อนี่ท่านกำลังลงโทษตัวเองเหรอพูดเป็นข้าที่ตัดสินผิดพลาดอ๋องหลางหยาเซียวรั่วเฟิงทำเพื่อแผ่นดินและชาวประชาคิดและวางแผนอย่างรอบคอบกับถูกสายร้ายโดยคนที่ทรยศอ๋องหลางหยาเซียวรั่วเฟิงทำเพื่อแผ่นดินและชาวประชาคิดและวางแผนอย่างรอบคอบกลับถูกสายร้ายโดยคนที่ทรยศบัดนี้คนทรยศผู้นั้นได้ถูกประหารชีวิตไปแล้วคดีเก่าจะได้ถูกชำระสะสางมอบบรรดาศักดิ์ให้กับเขาก
ลับเข้ามายังศาลเจ้าอีกครั้งเพื่อจุดธูปบูชาเป็นเวลา10ปีโดยไม่หยุดพักบัดนี้คนทรยศผู้นั้นได้ถูกประหารชีวิตไปแล้วคดีเก่าจึงได้ถูกชำระสาสางมอบบรรดาศักดิ์ให้กับเขากลับเข้ามายังศาลเจ้าอีกครั้งเพื่อจุดธูปเป็นเวลา10ปีโดยไม่หยุดพักส่วนบุตรชายเซียวหลิงเฉินสืบทอดตำแหน่งเป็นอ๋องหลางหยาประธานบรรดาศักดิ์ให้เป็นผู้บัญชาการทหารสามารถเรียกทหารเก่าหลางหยากลับมาได้อีกครั้งนอกจากนั้นอีก3กองทัพให้เป็นของฮ่องเต้จือลี ส่วนบุตรเซียวหลิงเฉินสืบทอดตำแหน่งอ๋องหลางหยาและให้เป็นอ๋องหลางหยาโดยประธานบรรดาศักดิ์เป็นผู้บัญชาการทหารสามารถเรียกทหารหลางหยากลับมาได้นอกจากนั้นทหารอีก3กองทัพให้นับเป็นของฮ่องเต้จื้อลี่ข้าน้องเชื่อคำพูดที่ใส่ร้ายข้าน้องชายที่รักยิ่งอับอายจนร้ายแผ่นดินอยู่ทุก3วันจะไปจุดธูปถวายยังศาลเจ้าไม่หยุดพักจนกว่าจะตายตามกันไปข้าหลงเชื่อคำพูดที่ใส่ร้ายจนเข้าใจผิดข้าน้องชายที่รักยิ่งอับอายจนร้ายแผ่นดินอยู่ทุก3วันจะไปจุดธูปถวายยังศาลเจ้าไม่หยุดพักจนกว่าจะตายตามกันไปกระหม่อมน้อมพระราชองค์การพ่อข้าอ๋องหลางหยาเซียวรั่วเฟิงเพื่อทำให้เรื่องกบฏแผ่นดินยุติลงจึงยอมสร้างมณฑินให้ตัวเองโดยการเข้าคุกวันนั้นเป็นค่ำคืนแห่งความวุ่นวายของเทียนฉีข้ากับพ่อข้าได้วางแผนด้วยตัวเองพ่อข้าทำเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินจึงยอมละทิ้งเกียรติของตัวเองด้วยการเชือดคอตัวเองตายในรามประหารเพื่อสร้างขวัญให้กับใต้ล่ะพวกเจ้าในฐานะที่เป็นทหารที่อยู่หลังพ่อข้ากลับไม่เอาคำสั่งของแม่ทัพแถมยังนำทหารย้อนกลับเข้าไปในเขตบางสร้างแผนการทำความวุ่นวายให้ใต้ล่ะยังคู่ควรกับคำว่าทัพหลางหยาสามคำนี้อีกเหรอแม่ทัพใหญ่เหตุใดท่านถึงไม่ยอมเป็นฮ่องเต้เช่นนี้ฝ่าบาทเสด็จพ่อ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 ฤดูใบไม้ผลิราชสกหมิงเต๋อที่22ฮ่องเต้หมิงเต๋อยอมรับว่าคดีกบฏอ๋องหลางหยาเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดได้โทษตัวเองที่ตัดสินโทษขอคืนเกียรติยศให้กับอ๋องหลางหยาอีกครั้งแม่ทัพใหญ่กลอทองคำเย่เซี่ยวอิงนำทัพเข้าสู่เทียนฉีจัวซินและจินเวยกลายเป็นนักโทษที่ถูกประหารชีวิตส่วนจินเหยียนได้หายตัวไปประวัติศาสตร์ในยุคต่อมาจึงเรียกวันนี้ว่ากบฏทหารหลางหยา